่ะเรื่อง AI ควรโดนพิซิฟแฟนบ็อกเอ้ยไม่ใช่อ๋อควรโดน AI พิซิฟแฟนบ็อกแบนงาน AI อธิบายก่อนอธิบายก่อนว่าพิซิฟแฟนบ็อกคืออะไรนะครับผมก็คือพิซิฟนะทุกคนหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือพิซิฟคือเว็บในการอัพโหลดผลงานรูปภาพแล้วก็แอนิเมชันในเชิงงานวาดรูปเนี่ยแหละสำหรับนักวาดดิจิตอลทั่วไปจริงๆลงภาพถ่ายที่เป็นแบบอินลัสแบบงานอนาล็อกก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ Pixiv เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นเว็บจากญี่ปุ่นนะครับก็จะมีผู้ใช้เป็นคนนักวาดญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็นักวาดญี่ปุ่นส่วนมากนะหลายๆคนเนี่ยก็จะลงผลงานกันทาง Pixiv แล้วก็อาจจะคู่กับ Twitter อะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงเวลาจะวางขายผลงานเนาะอย่างเช่นแบบคอมมิเกะเล่มใหม่โรงงานโดจินอันนี้ก็มีแซมเปิลโดจินไปลงในเว็บเหล่านี้กันนะครับซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Pixiv เขาก็นอกจากลงผลงานและโฆษณาผลงานอย่างเดียวแล้วเนี่ยเขาก็ขยายนะฮะขยายเครือข่ายออกมาเป็นเว็บเป็นแฟนบ็อกซ์ด้วย Pixiv แฟนบ็อกซ์ว่าง่ายๆนะครับมันก็คือ Patreon หรือปลาทองแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะก็คือเป็นเว็บสำหรับขายผลงานขายผลงานเป็นแบบดิจิตอลนี่แหละก็คือแบบขายผลงานแบบอาจจะแบบภาพสำหรับfollower ที่ซับตามแบบ subscribe ของ account นี้ซึ่งแล้วแต่ account นี้ก็จะตั้งแบบว่าอะไรนะซับเดือนละ100เยนซับเดือนละ500เยนซับเดือนละ1000เยนแล้วก็จะแบบว่าเหมือนประทองเลยแบบว่าคนซับ500เยนก็จะเห็นคอนเทนต์แบบประมาณนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะอาจจะเป็นแบบว่าซับ500เยนกูจะเห็นแบบว่าได้ภาพ HDนะฮะจากภาพที่เคยลง Twitter หรือลง Pixiv จะมีเวอร์ชัน HD ให้เข้าถึงได้ถ้าคุณจ่ายเดือนละ500เยนแล้วก็แบบว่าถ้าคุณจ่ายเดือนละแต่ถ้าคุณจ่ายเดือนละ1000เยนนะภาพเหล่านี้ที่เป็นเวอร์ชัน HD เนี่ยผมจะปิดตาเลเยอร์บางเลเยอร์ด้วยนะอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็จะมีระดับเทียร์ให้แบบว่าจ่ายแพงๆขึ้นไปนะครับเพื่อสนับสนุนนักวาดรวมถึงก็อาจจะแบบว่าโปรโมทผลงานขายหรือตัวดิจิตอลของเล่มโดจินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นธุรกิจในลักษณะนี้นะครับผมสำหรับนักวาดในญี่ปุ่นเนาะต่อยนิดนึงละกันก็คือปัญหามันเกิดขึ้นต่อจากนั้นคืออะไรก็คือช่วงหลังๆมาเนี่ยผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเว็บไซต์ Pixiv เนี่ยมันเริ่มเป็นที่บ่นกันในนักวาดหลายๆคนก็คือ Pixiv เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกๆที่เปิดโอกาสให้นักเสกผลงานจาก AI นะครับผมแบบว่าใช้ Midjourney ใช้อะไรนะ Stable Diffusion หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าสร้างอิลลัสแบบ AI ขึ้นมาได้เนี่ยสามารถลงผลงานได้อย่างอิสระแล้วแบบว่าพวกนักเสก AI ก็คึกดิเพราะว่าการทำผลงาน AI เนี่ยมันใช้เวลาสั้นกว่าถูกปะมันก็สามารถแบบเทกระจาดอิลลัสแบบว่าโหรอบนี้กูลง100รูปรวดเดียวพรวดไปปุ๊บก็คือ100รูปล่าสุดแม่งเป็น AI หมดเลยสมมุติเป็นแบบนั้นนะแล้วก็จะไปเปลี่ยนภาพที่เป็นคนวาดจริงๆไปทำให้คอมมูนิตี้ของ Pixiv เนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเชี่ยปกติที่ผ่านมาเนี่ยคอมมูนิตี้นี้เนี่ยมันเติบโตด้วยนักวาดแท้ๆแต่ว่าแบบมีผลคนเอาผลงาน AI ไปลงเยอะมากเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งนะผมไม่พูดซ้ำเยอะละกันแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ Pixivแฟนบ็อกซ์ที่ผมพูดถึงแบบนี่มีภาพเหล่านี้แล้วก็ให้คนซับเพื่อหารายได้เนี่ยนักวาดนักสร้างผลงาน AI เนี่ยก็เอาผลงานไปขายใน Pixiv แฟนบ็อกซ์เยอะเหมือนกันเว้ยพอมันคำว่าเยอะเหมือนกันเนี่ยเป็นยังไงถูกไหมก็คือว่ายง่ายก็ภาพแบบภาพลามกภาพอะไรเงี้ยเป็นแบบจาก AI เงี้ยแล้วก็เปิดซับอะไรเงี้ยว่ายง่ายก็คือนักวาดนักสร้างผลงานสาย AI เนี่ยไปหารายได้ผ่าน Pixiv แฟนบ็อกซ์ด้วยเหมือนกันทีนี้คนก็เริ่มดราม่าแล้วว่าแบบไอ้เชี่ยมึงไม่ใช่อาร์ติสต์จริงๆนี่หว่าแล้วแบบคุณมึงมาหารายได้ในแพลตฟอร์มเดียวกับอาร์ติสต์จริงๆเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ถูกไหมมันก็มีดราม่าเยอะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่แบบนักวาดไทยเองก็บ่นว่าแบบแม่งไม่อยากเข้าPixivเลยว่ะเข้าไปเจอแต่งาน AI อะไรเงี้ยหลังๆมาก็น่าจะส่งผลกระทบต่อPixivอย่างมีนัยยะระดับนึงแล้วล่ะเขาถึงขยับตัวเนาะอย่างเร็วๆนี้ก็คือที่ Pixiv เพิ่งอัพระบบใหม่ก็คือคุณสามารถ search tag ต่างๆนะครับโดยเลือกติ๊กได้แล้วว่าจะให้แท็กเนี้ยโชว์ผลงาน AI หรือไม่โชว์แล้วถ้าคุณติ๊กไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่สภาพแบบนั้นตลอดไปเลยเว้ยผม search tag ไหนใน Pixiv ตอนนี้ก็คือ AI ไม่ขึ้นมาแล้วประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่ากลิ่นความเจริญมันมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเชี่ยเล่น Pixiv โดยไม่นั่นอะไรมากแล้วและทีนี้ครับ
ล่าสุดก็ถึงคราวของแฟนบ็อกซ์นะฮะก็คือตามพาดหัวหลักๆเลยก็คือแฟนบ็อกซ์ตอนนี้เนี่ยก็ประกาศเหมือนกันว่าเฮ้ยงาน AI นะครับก็จะมีการควบคุมเกิดขึ้นแล้วอ่ะพี่จินว่าไงครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแฟนบ็อกซ์เนี่ยก็เหมือนกับพิกซีนั่นแหละก็คือพยายามจัดระเบียบว่าส่วนไหนใช้ AI นะส่วนไหนต้องคือต้องแยกชัดเจนว่าส่วนใช้ AI กับส่วนไม่ใช้ AI ปัญหาอยู่ที่ไอคนที่ใช้อยู่ยูสเซอร์เนี่ยก็พยายามหาช่องว่างของแฟนบ็อกซ์ก็คืออ่ะกูลงงาน AI โดยตรงไม่ได้กูไปโปรโมทงานที่ใช้ AI เว้ยโดยที่พยายามแบบเหมือนกับเปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะโปรไฟล์ของยูสเซอร์อ่ะที่ในแฟนบ็อกซ์อ่ะก็จะมีเขียนไว้ว่าเหมือนกับอาจจะไม่โดยตรงเลยเนี้ยแต่ก็เหมือนกับแปะลิงก์เอาไว้แล้วพอคลิกลิงก์ไปก็จะเป็นภาพที่ใช้ AI เจเนเรตเว้ยมันเล่นกันอย่างนี้เว้ยหรือว่านั่นแหละหรือพยายามเรดฟันหรือพยายามเขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับแฟนบ็อกซ์มันมีไวเรดฟันเหมือนกันใช่ปะระดมทุนระดมทุนนั่นแหละก็ไม่ฟันดิ้งฟันคาวฟันดิ้งประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ก็พูดคือเขาไม่ให้คือจริงเขามีกฎห้าแล้วว่าไม่ให้ระดมทุนจากงานที่ใช้ AI ก็ไม่ใช้คำตรงๆไงพยายามใช้คำอ้อมให้มันสื่อว่าไอ้ภาพที่มึงกูจะลงทุนเนี่ยมันใช้ AI นั่นแหละแต่ไม่พูดตรงๆพยายามหลีกเลี่ยงกฎบอกโอ้โหพวกมึงนี่นะแฟนบ็อกบอกได้เล่นกันอย่างนี้อยากเอ้ยนะอยากให้แบบจำกัดกันแบบจริงจังได้เพิ่มกฎขึ้นมาอีกครับฮะก็คือเปลี่ยนคำว่างานที่ generateโดย AI เปลี่ยนคำนิยามในเว็บแฟนบ็อกในเว็บแฟนบ็อกใหม่อืมก็คือเปลี่ยนว่างานที่ใช้จาก AI หมายถึงเขาเรียกว่าเนี่ยมีเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนใหม่อ่ะเปลี่ยนคำใหม่ว่านิยามของงานที่ใช้จาก AI มีอะไรบ้างเพราะนิยามใหม่ยังไงครับพี่จินฮัลโหลก็คือใช่ก็คืองานที่ใช้ AI Gen เป็นส่วนใหญ่อันนี้อยู่แล้วของตายนี่คือข้อความเดิมหรือแม้แต่คอนเทนต์ที่อะไรนะมีคอนเทนต์อยู่แล้วแต่ใช้ AIปรับเปลี่ยนนิดนึงก็ถือว่าเป็นภาพที่เจอจาก AI เหมือนกันเข้าข่ายเลยคือจากก่อนว่าจาก AI ที่ใช้เป็นส่วนใหญ่คราวนี้ใช้ AI ปรับภาพก็ไม่ได้ก็จะอยู่ในหมวดของภาพที่ใช้ AI เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมี AI ไม่แต่นิดเดียวกูถือว่ามึงใช้ AI เลยคือจะไม่ให้ดิ้นอ่ะสำหรับก็แล้วก็มีการปรับโทษจากเมื่อก่อนนี้ก็คืออาจจะแค่ไอ้นะอาจจะแค่แบบแบนผลงานแบนเฉพาะผลงานเป็นรายผลงานไปคราวนี้เพิ่มโทษเลยทั้ง account บินก็นั่นเลยบินเลยบินเทชิผมเห็นอยู่ใช่ก็คือนั่นก็คือไม่อาจจะแค่นะคล้ายๆว่าอาจจะไม่บินอาจจะถ้าเกิดไหนสงสัยอาจจะมาพูดคุยกันก่อนว่ามึงใช้ AI จริงไหมใช้ AI โดยที่ไม่บอกจริงๆไหมเหมือนหลอกอ่ะใช่เพราะว่าผลงาน AI ที่ลงใน Pixiv หรือ Fanbox ตอนนี้เนี่ยคือมันณตอนอัพโหลดรูปอ่ะมันไม่มีระบบตรวจสอบอยู่แล้วว่าไฟล์ที่อัพโหลดไปอ่ะเป็น AI หรือไม่ใช่ทีนี้คุณต้องไปใส่ input data ในนั้นเอาเองว่าเอ้ยนี่คือภาพ AI นะนี่คือไม่ใช่ภาพ AI นะบลาๆๆๆถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยภาพที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็น AI หรือไม่ AI เนี่ยที่เหลือคนเขาก็จะเห็นเองว่ามันใช่หรือเปล่าด้วยอันนี้คือรวมถึงระบบตรวจจับด้วยนะก็คือไม่เขาไม่ให้ไม่ให้ลิงก์นะคือว่าแม้แต่นิดเดียวอะถ้าเกิดอะไรนะถ้าเกิดเห็นอะไรที่อย่างที่เคยลิงก์กันอย่างเงี้ยไม่ให้ทำแล้วโดยอ้อมนี่ก็จะมีระบบตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นและที่ฉลาดมากสุดๆเลยตรงเนี้ยที่บอกว่าเขาไม่ได้ห้ามงานที่ใช้ AI นะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังฮะก็คือมีคำจำกัดการเพิ่มตะกี้จำกัดความว่างานอะไรคือ AI ใช่ไหมมีคำจำ
กัดความใหม่ให้ด้วยว่างานต่อไปนี้ไม่ใช่ไม่อยู่ในความหมายที่ว่าเป็นงานที่ใช้ AI generate อันนี้เห็นละผมเห็นละซึ่งอันนี้ผมต้องขยายความก่อนเพราะว่าหลายคนอาจจะงงคือเดี๋ยวนี้นะครับซอฟต์แวร์ Clip Studio Photoshop มันมีพวกแบบคำสั่งในการเทสีเอ่ยหรืออะไรต่างๆซึ่งเอาจริงๆแล้วนะโดยในทางโปรแกรมมิ่งในทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยการที่ฟังก์ชันการจัดแสงในคลิปสตูดิโอฟังก์ชันในการอะไรนะในการแบบมิเลอร์สีแบบคุณป้ายสีทางซ้ายปุ๊บแล้วทางขวาแม่งป้ายเหมือนกันอะไรเงี้ยมันในทางโปรแกรมมิ่งอ่ะมันก็เป็น AI ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า AI เหล่านั้นน่ะที่เขาอนุญาตเนี่ยมันคือ AI ที่ส่งเสริมในขั้นตอนของการวาดรูปซึ่งเป็นทูลในการทุ่นแรงเรียกว่างั้นดีกว่านะครับคืออย่างฟังก์ชันในการจัดแสงเนี่ยมันจะประมาณว่าแบบเหมือนมึงเอาไฟฉายมาแบบมีดวงเอาอะไรนะเอาหลอดไฟมาขยับเลยแบบว่าเฮ้ยเอ้ยหลอดไฟมันน่าจะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้นะแล้วก็แสงมันก็จะแบบมาเป็นระยะแบบนี้ให้เนี่ยมันก็คือเป็นอะไรนะเป็นทูลในเชิง AI ในประมาณนึงแต่ว่ามันเป็นแค่เครื่องมือในการช่วยเหลือประมาณนั้นนะนี่ข้อแรกนะต้องขยายความให้ชัดเจนก่อนก็คือทำใช้ AI ทำสีไม่ว่ากันว่าประมาณนั้นถ้าเกิดคุณยังวาดอะไรพวกเดียวถ้าเกิดแค่ทำสีโอเคปล่อยผ่านได้ประมาณนั้นเรียกว่างั้นคืออย่างนี้นะในคำที่เขาใช้นะในอย่างนี้แล้วกันในคำที่บอกมาผมอ่านภาษาญี่ปุ่นมาเลยแล้วกันนะครับผมชินกาเซซากุชิตากาโซนี่เพนโตซอฟโตนะครับผมเพนโตซอฟโตโทนี่อะไรนะไนโซซาเรตะโตจิโดไซชิกิคิโนะคิโนะโยอิเนี่ยโมจิเตคิเอางี้แปลไทยเลยก็ได้อ่ะผมเอาสั้นๆเลยแล้วกันนะครับผมคิโนโอโมจิโมจิเตคิไอคิอายันโอโฮโดโคชิตากะโซเนี่ยก็คือเพ้นท์ในซอฟต์แวร์ของที่คุณใช้อ่ะคลิปสตูดิโอไซฟอโต้ช็อปถ้าคุณใช้ฟังก์ชันไม่ว่าเป็นฟังก์ชันในการลงสีอัตโนมัติหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ใช้คำว่า AI ในนั้นด้วยเขาใช้ว่าฟังก์ชันในการจิโดไซชิกิคิโนโอก็คือจิโดไซชิกิคิโนเนี่ยคือฟังก์ชันลงสีอัตโนมัติสามารถใช้ได้ประมาณนั้นครับข้อต่อไปข้อที่2ฟังแล้วตลกหน่อยนึงภาพหรือคอนเทนต์ที่ลงในแฟนบ็อกถ้าคุณใช้ AI แปลภาษาแปลภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งไม่นับว่าเป็นการไม่นับว่าเป็น AI generate ในนิยามของแฟนบ็อกก็คือใช้แปลภาษาได้แต่แหละว่าง่ายๆคือสมมติมึงลงโดจินภาษาญี่ปุ่นแล้วแบบว่าเอ้ยอยากให้คนต่างชาติอ่านด้วยได้ยังเลยอ่ะเอาโยนอะไรนะโยนเทคตรงนี้ไปหา ChatGPT บอกเฮ้ยแปลเทคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไอ้เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยแปลออกมาตัวนั้นก็ใช้ได้จริงๆก็คือมันก็ไม่มีวิธีตรวจสอบอยู่ในตอนนี้ถูกป่ะแล้วฟังก์ชันในการแปลภาษาเองเนี่ยมันก็ใช้กันอยู่แล้วเปล่าวะญี่ปุ่นก็ใช้อยู่แล้วในการแปลภาษาถูกไหมประมาณนั้นนะครับแม้แต่ตอนนี้นะครับผมในอุตสาหกรรมนะก็มีการใช้พวกทู AI ในการแปลภาษาเหล่านี้เพื่อทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอยู่บ้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ยินมาหรือแม้แต่ผมเองที่ทำงานร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีบางทีที่ญี่ปุ่นมันก็ใช้แบบนั้นมาแล้วผมก็บอกไปว่าเขียนญี่ปุ่นมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมนั่นเองไม่ต้องไปแปลภาษาอังกฤษมาเพราะว่าภาษาอังกฤษที่มึงส่งมาคือกูอ่านไม่เข้าใจ ก็จ้ากันไปใช่ป่ะก็ใช้ AI บางทีใช้ AI ดีกว่าก็ไม่นับไม่เป็นไรแค่แปลภาษาย้อนๆเรื่องแค่ไม่เกี่ยวกันอันที่3อ่ะที่ผมว่าแฟนบ็อกโคตรฉลาดเป็นผลงานที่สมมุติคุณเขียนมังงะสอนใช้ AI ว่าคุณจะใช้ Midjourney อย่างไรนะฉันวาดมังงะออกมาแล้วอะไรเงี้ยฟังแล้วแปลกๆเหมือนกันนะโอเคต่อแปลว่าได้เพราะว่ามังงะนั้นคุณวาดขึ้นมาเองอ๋อ
โอ้ภาษาญี่ปุ่นยากจังอืมเต็มๆอ่ะฮะอะไรนะแล้วก็หรือไม่ก็พวกเทคโนโลยีอื่นๆเช่นแบบว่าอะไรนะเช่นแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นไกด์ว่าแบบเอ้ยเนี่ยแชท GPT เนี่ยมาทำให้แบบว่าฉันมีอะไรเงี้ยมันสามารถเล่าว่าง่ายๆผลงานในนั้นมีสตอรี่ที่เล่าของ AI ได้แต่ว่ารูปที่มึงวาดขึ้นมามึงก็ยังต้องเป็นวาดรูปวาดของคุณเองอยู่แต่กฎข้อนี้ก็แปลกเหมือนกันนะแปลกไม่แปลกแต่ว่าไม่ผมว่ามีไว้เพื่อป้องกันดราม่าเว้ยว่าแบบว่าเดี๋ยวสมมติว่ามีคนแบบว่าเอ้ยงั้นกูก็วาดมังงะออกมาเองว่าแบบเอ้ยวาดมังงะสอนใช้ AI แล้วก็แบบคนอาจจะมาด่าว่าเฮ้ยเนี่ยเขานี่มีงาน AI อยู่ในนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แต่ว่าถ้าทั้งหมดเป็นสิ่งที่เขาวาดขึ้นมามันก็ยังเซฟใช่คุณพบทองก็บอกว่างานบอกเล่าเกี่ยวกับ AI ผมแปลเพราะผมไม่นึกว่ามันจะไปคิดแนวนั้นไงผมนึกว่าถ้าเกิดยอมอ่านเราก็นึกว่าถ้ายอมรับโดยดีมันก็จะติดแท็กว่า no ไม่เกี่ยวกัน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 ก็ห้ามคือเขาห้ามขายงาน AI เลยห้ามขายงานที่เป็นภาพเจเนเรตออกมาจาก AI เลยโอเคประมาณนั้นครับโอเคซึ่งกฎทั้งหมดจะเริ่มใช้ก็คือ23กรกฎาคมนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดวันที่25ครับ25 25 25ครับกรกฎาคมนี้ก็คือตามนี้แล้วว่าลงดาบก็คือเขาประกาศมาตอนนี้ก่อนนะก็คือเพื่อให้แบบว่าใครที่ตั้ง account ไว้นะครับว่าแบบเอ้ยอะไรนะตั้ง account ขายอะไรพวกนี้อยู่นะก็ถ้าไม่อยากโดนยิงไม่อยากบินนะก็ไปเคลียร์ซะให้เรียบร้อยเสี่ยงไหมล่ะก็ประมาณนั้นต้องบอกก่อนแฟนบล็อกถ้าแบนแม่งแบนจริงนะเว้ยบอกกันเลยที่ผ่านมานะระดับที่ว่าไอ้เหี้ยมีคนนึงแบบว่าผมมันไอ้นี่เว้ยอันนี้มันเทอร์มิเนตกฎประมาณว่าแบบไอ้ขอหยาบๆหน่อยคือเมื่อขออนุญาตหน่อยคือมันเซ็นเซอร์ผิดกฎมันเซ็นเซอร์ไม่ครบอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าไอ้เหี้ยนี่มันเฮ้ยมันลงได้เหรอวะทำไมมันเซ็นเซอร์ไม่ครบวะอะไรเงี้ยผมแบบว่าผมลองจ่ายมันไปแบบมันแม่งคิด100เยนเว้ยผมก็จ่ายมันไปไอ้เหี้ยครึ่งเดือนมีเมลมาจากแฟนบล็อกบอกว่าเราได้บินเราแอคเคาท์ที่คุณซับไว้บินไปแล้วดังนั้นเราจะไม่ตัดเงินคุณไอ้ก็คือผมเอใจอันนี้แล้วผมก็ซับผมลองซับมันไปเพราะแบบเห็นแม่ง100เยนกูเลยซับมันดูเดือนนึงเนี้ยแล้วค่อยกูถอนออกไอ้เชี่ยแม่งไม่เซ็นเซอร์จริงๆด้วยเว้ยยัดเคแม่งแบบว่าเฮ้ยได้หรออะไรเงี้ยผ่านไปสองอาทิตย์ไปสองอาทิตย์แม่งบินเลยเว้ยอันนี้ตัวอย่างของจริงนะครับแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าแบบเราแม่งลามกแต่ว่าผมแค่ใจแล้วแบบเฮ้ยโอ้แม่งมันไม่ได้ดิมันอ่านเฮ้ยจริงๆมันทำไม่ได้นี่หว่าลองที่มึงกล้าทำจริงหรอวะเชี่ยกล้าทำจริงว่ะอะไรนี้นะแล้วก็บินประมาณนั้นนะโอ้แต่ว่างานนี้ทดสอบฝีมือแฟนบล็อกเลยนะเพราะผมเชื่อว่ามันต้องหาก็คือในเมื่อมันเกิดนโยบายต่อมาเพราะคนแม่งหัวหมออืมคนหัวหมอไงมันก็หัวหมออืมก็เดี๋ยวมาลองดูว่าแฟนบ็อก VS คนหัวหมอจะมีการแก้กฎรอบต่อไปไหมก็รอดูคือเอางี้ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยงาน AI นะฮะที่เขาเจเนเรตออกมามันเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถูกไหมถ้าในถึงจุดหนึ่งคือมันแยกออกยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะจะทำยังไงถูกป่ะถูกไหมหรือพวกอีกลักษณะหนึ่งก็คือเจน AI ขึ้นมาแล้ววาดทับวาดแก่อันเนี้ยอันนี้ก็พูดยากแล้วนะฮะว่าแบบเอ้ยมันบางทีที่แบบว่าเอ้ยคุณลายเส้นคุณเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีมันไม่รู้มันอาจจะต้องมีการสืบสวนที่ละเอียดขึ้นก็เป็นไปได้ถูกไหมเพราะว่าแต่ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคือผมก็เอาข่าวมาเล่าให้ฟังที่บอกว่ารัฐบาลเริ่มส่งเสริม AI ละแต่ก็พอสัปดาห์ที่แล้วเอาหรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมอ่านข่าวไปคือรัฐไม่ได้เอามาใช้ตอนนี้หลักๆคือเน้นเรื่องกระบวนการการทำงานตามปกติคงจะมาแก้เรื่องตอนนี้ภาครัฐเริ่มแล้วว่าเฮ้ยโหแม่งทำงานกันหามรุ่มหามค่ำ AI เอามาช่วยได้ไหมให้พนักงานรัฐมันทำงานน้อยลงซึ่งจะไปแนวทางนั้นแหละแล้วก็ทางฝั่งคือตอนแรกเราตอนที่เราเล่าเรื่อง AI ในญี่ปุ่นเราเป็นห่วงกันว่ารัฐแม่งจะสนับสนุนมั่วเอามาใช้แบบงานศิลปะจะทำให้เบียดเบียนงานศิลปะของคนที่ทำจริงๆไปสนับสนุนแนวนั้นแต่พอเริ่มพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มชัดเจนขึ้นว่าไม่ได้เอามาใช้
รัฐเองไม่ได้เอามาใช้เรื่องงานศิลปะเอามาใช้เรื่องกระบวนการทำงานในภาครัฐเพราะฉะนั้นก็คราวนี้พี่สิบก็ออกมาเลยว่าเฮ้ยกูไม่ให้ใช้โดยที่ไม่เกี่ยวแล้วรัฐจะสนับสนุนไงมันไม่เกี่ยวเขาสนับสนุนเรื่องการทำงานเรื่องศิลปะกูไม่ให้มึงใช้เจอปุ๊บกูแบนเลยดูมีทิศทางดีขึ้นหรือเปล่าน่าจะดีขึ้นนะเพราะยังไงดีวะผมว่าไม่มันเราจะเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรเราก็ต้องใช้สิ่งนั้นด้วยก่อนอยู่ดีดังนั้นคือแบบว่าเฮ้ย AI ไม่ดีเราห้ามใช้เราห้ามแตะต้องเลยมันเป็นไปไม่ได้เว้ยมันใช้ไปเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีดีตรงไหนมันมีอะไรไม่ดีตรงไหนแล้วปรับปรุงต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีและแมชกับการทำงานกับชีวิตเราในอนาคตให้ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าประมาณนั้นซึ่งก็ภาครัฐเขาเริ่มเดินเต็มที่ละในขณะที่บ้านเรายังไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนเพราะยังไม่มีไม่มี AI เหรอไม่ใช่ยังไม่มีรัฐบาลต่อนะผมว่าเรื่อง AI แฟนบ็อกก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็คือติดตามต่อก็คือเรื่องก็สรุปสั้นๆว่าทุกอย่างตอนนี้คือเนื่องจากมีคนหัวหมอในแฟนบ็อกดิกเลี่ยงบาลีว่าเอาไปดิ้งกับไซต์เว็บอื่นอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบว่าเปลี่ยนนะคล้ายๆว่าดิกเลี่ยงคำจำกัดความของ AI ได้ยังลงในแฟนบ็อกอยู่แฟนบ็อกก็เลยเปลี่ยนกฎมาบอกไม่ให้เด็ดขาดจะไปดิ้งข้างนอกจะเปลี่ยนนิดนึงมีกฎให้ว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวนะว่าไม่ใช่งาน AI แต่นอกนั้นโดนหมดจะทำลบงานจะลบแอคเคาท์ด้วยถ้าจับได้ลงดาบกันอย่างนี้เลยเปลี่ยนบินเลยนั่นแหละว่าง่ายๆใช่แหละแต่ก็มาลองแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์ไงเพราะว่ามันอย่างที่บอกคนหัวหมอจะคนหัวหมอจะสู้ต่อไหมหรือจะยอมหรือว่าจะมีนโยบายการเปลี่ยนกฎต่อไปเรามาดูกันต่อไปว่างานนี้พิสูจน์แฟนบ็อกฝีมือแฟนบ็อกเลยว่าจะแบนได้ขนาดไหนจริงไหมแฟนบ็อกจะเป็นเว็บที่ปรัสนางาน AI จริงหรือเปล่าหวังวันที่23รอดูกัน25แล้วว่าจะเป็น23วะหลังวันที่25มารอดูกันครับผม